าคุณเคยได้ยินว่าควรเดินวันละ 19,000 ควรยกมือขึ้นต่อให้คุณไม่มีเครื่องวัดออกกำลังกายอย่างเช่น Fitbit หรือ Apple Watch ตามที่เครื่องวัดออกกำลังกายหรือเครื่องวัดก้าวบอกการเดิน 19,000 ต่อวันเป็นหนึ่งในหนทางที่ดีต่อสุขภาพที่สุดขอบอกนะว่าเรามีอุตสาหกรรมทั้งหมดสนับสนุนคำพูดนี้แต่ทำไมตัวเลข 10,000 นี้มันพิเศษตรงไหนกันทำไมไม่เป็นอย่างอื่นหมอกับนักวิทยาศาสตร์ไปเอาตัวเลขกลมๆแล้วบอกว่ามันจะดีต่อสุขภาพแบบนี้มาจากไหนที่จริงแล้วตัวเลขนี้ไม่ได้เกิดจากวิทยาศาสตร์จุดเริ่มต้นของตัวเลขนี้ต้องย้อนกลับไปกลางยุค1960ในญี่ปุ่นตอนมีเครื่องวัดก้าวที่สวมใส่ได้เครื่องแรกออกมาผู้พัฒนาตั้งชื่อมันว่ามันโปเกะซึ่งแปลได้ตรงตัวว่าเครื่องวัดก้าว 19,000พวกเขาอาศัยโฆษณาชวนเชื่อในโตเกียวโอลิมปิกปี1964เพื่อโปรโมทมันจากนั้นหลายสิบปีต่อมาผู้คนก็พยายามเดินให้ได้ตามตัวเลขที่พวกเขาอ้างเป็นเพราะการตลาดอันสร้างสรรค์ซึ่งไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยไม่มีหลักฐานแน่ชัดบ่งบอกว่าคุณควรเดิน 19,000 เพื่อให้มีสุขภาพดีที่จริงสิ่งสำคัญคือคุณเคลื่อนไหวร่างกายเร็วขนาดไหนต่างหากนั่นแหละวิทยาศาสตร์งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการออกกำลังพอเหมาะหรือหักโหมจะสามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ลดความรู้สึกกระสับกระส่ายทำให้นอนหลับสนิทขึ้นกระดูกแข็งแรงขึ้นและอื่นๆดังนั้นจึงมีแนวคิดมากมายให้ใส่ใจเรื่องเวลาในการออกกำลังกายมากกว่าสนใจจำนวนก้าวยกตัวอย่างเช่นชาวอเมริกันประชากรส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยควรออกกำลังกายแบบพอประมาณอย่างน้อย150นาทีหรือออกกำลังกายแบบหักโหม75นาทีต่ออาทิตย์และขอบอกเราเปลี่ยนหลักการนี้ให้เป็นจำนวนก้าวได้ด้วยเท่าไหร่นะเหรอการออกกำลังแบบพอเหมาะช่วยเผาผลาญพลังงานอย่างน้อย3เท่าเมื่อเทียบกับการเผาผลาญตอนที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยงานวิจัยบอกว่าในบางคนการเผาผลาญพลังงานแบบนี้จะมีค่าเท่ากับการเดิน100ก้าวต่อนาทีหรือประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นคุณจะต้องเดินราว 15,000 ก้าวต่ออาทิตย์หรือราว 2,100 ก้าวต่อวันแต่เฮ้ไม่ต้องห่วงหากคุณเดินไม่ได้มากขนาดนั้นยังมีวิธีออกกำลังกายแบบอื่นอีกมากมายหากคุณไม่ชอบการเดินคุณก็แค่ต้องทำตามข้อแนะนำของสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาก็เท่านั้นฟิตใน150บวกจงทำกิจกรรมที่มีค่าเท่ากับการออกกำลังกายพอประมาณอย่างน้อยอาทิตย์ละ150นาทีหรือทำกิจกรรมที่เท่ากับการออกกำลังกายแบบหักโหมอาทิตย์ละ75นาทีหรือจะทำทั้ง2อย่างควบคู่กันไปตลอดทั้งอาทิตย์ก็ได้ขยับให้มากนั่งให้น้อยจงเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันทำกิจกรรมอะไรก็ได้ดีกว่าอยู่นิ่งเพิ่มความหนักหน่วงออกกำลังแบบพอเหมาะหรือหักโหมจะดีที่สุดเมื่อร่างกายคุณคุ้นเคยมากขึ้นแล้วจงเพิ่มเวลาและหรือความหนักหน่วงเพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้นเพิ่มกล้ามเนื้อจงทำกิจกรรมที่มีค่าเท่ากับการใช้กล้ามเนื้อแบบพอเหมาะหรือแบบหักโหมเช่นออกแบบแรงต้านหรือเวทเทรนนิ่งอาทิตย์ละ2ครั้งรู้สึกดีขึ้นการออกกำลังจะทำให้คุณนอนหลับสนิทขึ้นความทรงจำการทรงตัวและระบบทางความคิดดีขึ้นน้ำหนักจะลดลงไร้โรคเรื้อรังโรคจิตเสื่อมและซึมเศร้ามันเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะทำเพื่อสุขภาพได้จงไปออกกำลังกายซะไม่ต้องสนเรื่องนับก้าวหรอกชอบวิดีโอใช่ไหมตกลงไปในหลุมที่ไร้ก้นบินในหมู่เมฆปีนไปดวงจันทร์วิ่งตัดทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มหรือสู้กับมังกรชั่วร้ายเราทุกคนต่างเคยฝันแบบตลกอัศจรรย์และลึกลับและเรามักจะงงกับความฝันจริงไหมการจำความฝันได้เป็นเรื่องน่าสนุกเสมอแต่บางคนจำได้บางคนไม่ได้มีวิธีที่จะจำความฝันทุกคืนได้ไหมแต่เราจะจำความฝันไปทำไมมาหาคำตอบกันนักวิจัยเชื่อว่าความฝันเป็นเรื่องสำคัญมากแม้เราจะไม่เชื่อการค้นพบที่ยิ่งใหญ่บางอย่างซึ่งเกิดจากผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เกิดขึ้นตอนฝันคุณลองนึกดูสิว่าจะเป็นยังไงถ้ามาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ไม่เห็นคุณค่าของความฝันหัวข้อเรื่องผมมีฝันด้านงานและเสรีภาพซึ่งเขาใช้เรียกร้องสิทธิทางพลเมืองและเศรษฐกิจกับต่อต้านการเหยียดผิวในสหรัฐมันจะเกิดขึ้นเหรอมีสองสาเหตุหลักที่ทำให้เราอยากจำความฝันให้ได้ข้อหนึ่งตอนกลางคืนทุกคนฝันมากมายโดยเฉลี่ยแล้วเราจะฝันอย่างน้อย 5-20 นาทีและข้อสองการจำความฝันมันสามารถช่วยแก้ปัญหาได้
ตอนเราหลับจิตใต้สำนึกของเรายังคงแก้ปัญหาที่จิตสำนึกของเราไม่อาจแก้ได้คนส่วนใหญ่จะเจอปัญหาในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องครอบครัวงานสุขภาพหรืออาจจะแม้แต่เรื่องปริศนาอักษรไขว้ที่คุณขบมันไม่แตกความฝันช่วยพัฒนาทักษะแก้ปัญหาเคยได้ยินวลีว่านอนคิดดูไหมมันช่วยได้จริงๆนะด้วยการใช้วิธีที่คุณจำได้ขั้นตอนหรือแม้แต่ข้อมูลที่สมเหตุสมผลในความฝันคุณจะสามารถตื่นขึ้นมาพร้อมกับไอเดียใหม่ตัดสินใจได้ดีขึ้นหรือแม้แต่มั่นใจมากขึ้นในการทำงานตลอดวันนี่คือเคล็ดลับ6ข้อเพื่อจะจำความฝันของคุณตัดสินใจคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะจำความฝันของตัวเองให้ได้ก่อนที่คุณจะเข้านอนจงเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อนอนหลับให้สนิทด้วยการปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดปิดไฟทั้งหมดก่อนคุณจะเข้านอน1ชั่วโมงเพื่อช่วยให้ร่างกายเข้าใจว่าได้เวลานอนแล้วบันทึกฝันของคุณเริ่มจากการใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยในความฝันเขียนบันทึกความฝันและจดรายละเอียดปลีกย่อยที่สุดหรืออารมณ์ที่คุณจำได้ตอนที่คุณฝันตาตอนเช้าพอคุณตื่นขึ้นมาห้ามลืมตาเร็วๆเด็ดขาดควบคุมความอยากที่จะลืมตาของคุณไว้มันจะช่วยให้คุณใจเย็นขึ้นและอาจมีสมาธิมากขึ้นตอนคุณตื่นคนที่ตื่นช้ากว่ามีแนวโน้มจะจดจำความฝันได้ดีกว่าตั้งใจบอกตัวเองว่าจะจำความฝันให้ได้ไม่ว่ายังไงฉันจะต้องจำความฝันให้ได้พูดมัน2ครั้งก่อนคุณเข้านอนแล้วสมองจะทำตามเองจัดการทำให้ตัวเองหลับสนิทการนอนหลับลึกและหลับสนิทเป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณจะฝันได้เป็นประจำมากขึ้นตอนที่ร่างกายคุณเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมที่จะฝันระหว่างกำลังเคลิ้มหลับดังนั้นจงหลับให้สนิทแบ่งปันบอกความฝันกับเพื่อนๆครอบครัวและคนรักยิ่งคุณรับรู้และพูดถึงมันเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งจำความฝันได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้นเราทุกคนรู้ดีว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับร่างกายเราหากเราขาดน้ำร่างกายจะส่งสัญญาณออกมาอย่างเช่นปากแห้งผิวแห้งหายใจเร็วและอีกมากการดื่มน้ำเป็นทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงอาการขาดน้ำได้การดื่มน้ำอย่างพอเพียงมีประโยชน์มากมายยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักลดย่อยอาหารดีสมองสุขภาพดีผิวสดใสและอีกมากดังนั้นหากเธอดื่มน้ำไม่เพียงพอเธอคงรู้แล้วจะเป็นไงถ้าดื่มน้ำพอแล้วจงดื่มต่อไปแต่เธอดื่มน้ำถูกวิธีแล้วหรือยังเธอรู้ไหมว่าการดื่มน้ำผิดวิธีจะทำให้เธอมีอาการของโรคไขข้ออาหารไม่ย่อยและไมเกรนได้ดังนั้นมาเรียนวิธีดื่มน้ำที่ถูกต้องดีกว่าข้อ1ดื่มน้ำหลังจากทานอาหารจากคัมภีร์อายุรเวทเชื่อกันว่าการดื่มน้ำหลังทานอาหารก็เหมือนการดื่มยาพิษเข้าไปเรื่องนี้มีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังกระเพาะของเรามีน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหารอยู่เมื่อเรากินจะเกิดกระบวนการย่อยและมันจะย่อยอาหารถ้าหากเธอดื่มน้ำหลังทานอาหารมันจะทำให้น้ำย่อยในกระเพาะเจือจางและอาหารไม่ย่อยซึ่งจะทำให้อาหารที่กินลงไปไม่ย่อยจากนั้นอาหารจะเน่าอยู่ในกระเพาะเราจะแก้ยังไงเธอต้องกลั้วปากหลังทานอาหารเสร็จและดื่มน้ำตามหลังกินครบ1ชั่วโมงข้อ2ดื่มน้ำลงไปรวดเดียวเธอคิดว่าดื่มน้ำลงไปรวดเดียวจะดีเหรอไม่น้ำจะถูกระบายออกมาต่างหากวิธีดื่มน้ำที่ถูกต้องคือต้องค่อยๆดื่มเข้าไปทำไมน้ำที่อยู่ในปากเราจะผสมกับน้ำลายแล้วเข้าไปในกระเพาะจนเกิดสมดุลเพราะน้ำลายที่อยู่ในปากเรากับน้ำย่อยในกระเพาะเราเป็นกรดตามธรรมชาติหากเราดื่มน้ำลงไปรวดเดียวน้ำลายจะลดลงจนทำให้ท้องอืดภาวะกรดแก๊สและอาหารไม่ย่อยทำให้ร่างกายเราขับพิษและของเสียได้ยากข้อ3การดื่มน้ำเย็นเราทุกคนชอบดื่มน้ำเย็นจริงไหมตอนอยู่บ้านหลังจากร้อนมาทั้งวันเธออยากเดินมาที่ตู้เย็นแล้วดื่มน้ำเย็นสักแก้วสดชื่นใช่ไหมแต่รู้หรือเปล่าว่ามันอาจทำให้ร่างกายเสียหายได้เมื่อเธอดื่มน้ำเย็นเส้นเลือดเธอจะหดและเลือดจะไหลเวียนช้าลงเนื่องจากอุณหภูมิไม่ตรงกันมันจึงส่งผลกระทบต่อระบบย่อยและทำให้เป็นหวัดกับปวดหัวนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหากเธออยากดื่มน้ำเย็นลองวิธีธรรมชาติอย่างเก็บน้ำเย็นไว้ในหม้อดินเผามันจะรักษาระดับ pH และเพิ่มแร่ธาตุให้กับน้ำด้วยข้อ4
ดื่มน้ำมากเกินไปใช่ถูกต้องแล้วการดื่มน้ำมากเกินไปจะทำให้ร่างกายมีปัญหาลือกันว่าเราควรต้องดื่มน้ำ 5-7 ลิตรในทุกวันบางคนดื่มน้ำมากกว่านั้นอีกแม้พวกเขาจะไม่กระหายเนื่องจากมีคนบอกว่ามันดีแล้วเธอคงสงสัยว่าดื่มน้ำมากเกินไปจะไม่ดีตรงไหนการดื่มน้ำมากเกินไปจะทำให้ระดับโซเดียมในร่างกายไม่สมดุลทำให้เกิดไฮโปโทเมียซึ่งทำให้โซเดียมในเลือดเจือจางจนทำให้ตัวบวมปวดหัวคลื่นไส้สับสนและท้องอืดจะแก้ยังไงร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกันทั้งน้ำหนักตัวและความต้องการสารอาหารมันยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่เราอยู่ด้วยดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาปัจจัยและร่างกายของเราทั้งหมดกับปริมาณน้ำที่เราต้องการจริงๆด้วยหากเธอดื่มน้ำวันละ 2.5 ถึง 3 ลิตรทุกวันก็เพียงพอแล้วข้อ 5 ดื่มน้ำขณะที่ยืนอยู่ไตของเราจะทำงานได้ดีกว่าตอนที่เรานั่งอยู่หากเราดื่มน้ำขณะที่ยืนอยู่เธออาจทำให้ร่างกายของเธอเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจการดื่มน้ำขณะที่ยืนอยู่จะทำให้น้ำเกิดแรงกดจนไม่ผ่านการกรองทำให้น้ำเป็นพิษและไม่บริสุทธิ์สะสมอยู่ในเลือดหรือกระเพาะปัสสาวะจนทำให้ไตเสียหายได้การยืนดื่มน้ำยังส่งผลให้ปวดข้อดังนั้นเราควรดื่มน้ำช้าๆค่อยๆดื่มตอนนั่งนี่คือเคล็ดลับที่ควรทำตามในการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพที่ดีคุณเคยโดนดุที่โต๊ะอาหารเย็นหรือไม่หรือมีคนบอกคุณซ้ำๆว่ายืนตัวตรงหรืออย่านั่งหลังงอความคิดเห็นเช่นนั้นอาจทำให้คุณไม่ชอบหรือเครียดแต่พวกเขาไม่ได้ผิดจากระดับต่ำสุดจนถึงระดับความมั่นใจในตนเองท่าทางของคุณมีผลกระทบมากกว่าที่คุณคิดท่าทางของคุณในขณะนั่งหรือยืนเป็นรากฐานสำหรับทุกการเคลื่อนไหวที่ร่างกายของคุณทำและมันสามารถมีบทบาทสำคัญในการที่ร่างกายของคุณสามารถปรับให้เข้ากับความเครียดของมันความเครียดเหล่านี้รวมไปถึงท่าทางการนั่งแปลกๆหรือน้ำหนักที่หนักหรือที่สำคัญที่สุดคือแรงโน้มถ่วงด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องกล้ามเนื้อของคุณต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้คุณมีความสมดุลและตั้งตรงเมื่อเวลาผ่านไปท่าทางที่ไม่ดีสามารถทำให้ร่างกายของคุณอ่อนแอและทำให้เกิดปัญหาอื่นๆเช่น 1. ก่อให้เกิดการสึกหรอและการฉีกขาดบนข้อต่อและเอ็นของคุณ 2. เพิ่มโอกาสของการได้รับบาดเจ็บ 3. ทำให้อวัยวะบางอย่างเช่นปอดของคุณมีประสิทธิภาพน้อยลง 4. สภาวะทางอารมณ์และความไวต่อความเจ็บปวดของคุณการศึกษามากมายชี้ให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วท่าทางของเราแย่ลงด้วยการใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่ทำให้ต้องมีการมองลงเป็นระยะเวลานานดังนั้นท่าทางที่ดีจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณสังเกตที่กระดูกสันหลังจากด้านหน้าหรือด้านหลังกระดูกสันหลังทั้ง33ควรจัดเรียงเป็นเส้นตรงซ้อนกันอยู่ด้านบนของกันและกันจากด้านข้างกระดูกสันหลังควรมี3โค้งจุด1ที่คอของคุณจุด1ที่ไหล่ของคุณและอีก1จุดเล็กๆที่หลังของคุณหากพวกมันอยู่ในแนวที่ถูกต้องเมื่อคุณยืนขึ้นคุณควรที่จะสามารถลากเส้นตรงจากจุดที่อยู่ตรงหน้าไหล่ไปด้านหลังสะโพกของคุณไปยังด้านหน้าของหัวเข่าที่อยู่ห่างจากหน้าข้อเท้าของคุณไม่กี่นิ้วสิ่งนี้ทำให้ศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงของคุณอยู่เหนือฐานสนับสนุนของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยอัตราการฉีกขาดของกล้ามเนื้อที่น้อยในขณะที่นั่งคอของคุณควรตั้งตรงไม่เอียงไปข้างหน้าไหล่ของคุณควรผ่อนคลายด้วยแขนที่อยู่ใกล้ๆกับตัวของคุณเท้าของคุณควรราบกับพื้นโดยเข่างอเป็นมุม90องศานี่คือเคล็ดลับที่ทำให้ท่าทางของคุณดีขึ้นหากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งที่โต๊ะลองจัดระเบียบใหม่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนต่างๆของร่างกายเช่นข้อมือและข้อศอกอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมนอกจากนี้คุณยังสามารถปรับหน้าจอต่างๆขึ้นเพื่อให้อยู่ในระดับสายตาหรือต่ำกว่าระดับสายตานิดหน่อยคุณควรลองนอนตะแคงข้างโดยให้คออยู่ในท่าทางที่เหมาะสมและนำหมอนไว้ระหว่างขาสวมรองเท้าที่มีการรองรับส่วนโค้งที่ดีและรองเท้าส้นเตี้ยบอกลารองเท้าส้นสูงกระเป๋าเป้ควรสวมใส่ให้ติดกับด้านหลังและดูให้มีความสมดุลหากคุณนั่งบ่อยๆหรือนานๆให้ลุกขึ้นและเคลื่อนไหวเป็นระยะๆและออกกำลังกายการใช้กล้ามเนื้อของคุณจะทำให้พวกมันกระชับเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายของคุณปรึกษานักกายภาพบำบัดหากคุณกังวลเกี่ยวกับท่าทางของคุณเราหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆAre you one of those people who never enjoys going to the gym and working out for that perfect six-pack? Even though you have a gym membership, time constraints never allow you to be regular with your workout,
You probably have to work late as you have a difficult boss and he needs that presentation ASAP. You then may have to take your kids to the park or go buy groceries, and before you know it, the day ends. We feel you, my friends. We're all stuck in the same cycle. When it comes to exercise or healthy living, there's a lot of information online, and not all of it is backed up by research. But we've gone a step further and found you 5 easy hacks that are not just fun, but effective to lose that belly fat. And by the end of this video, you'll surely feel lighter. So, let's start. Warm water and lemon. We all associate lemons with vitamin C, but that's not all they have to offer. They're not just low in sugar, but they contain everything from vitamin B6, vitamin A, vitamin E, and a lot more. Lemons also contain more potassium than apples or grapes. The high level of potassium in lemon stimulates the brain and nerve function. Remember the presentation your boss awaits? You need a healthy brain to finish that. The health benefits of lemon go beyond vitamins and minerals. One research study found that polyphenols in lemon juice have the power to suppress body fat accumulation. The same research showed that the same compounds in lemons significantly reduced weight gain, even for those who were overeating. So this is how you should start your day. A glass of warm water and lemon squeezed in it. Yes, it's that simple. Add probiotics in your diet. Probiotics are live bacteria that are suggested to play a big role in weight loss and weight maintenance. Some probiotic foods include yogurt, kefir, tempeh, kimchi, and pickles. If you add these into your daily diet, it may help you shift the balance towards beneficial gut flora, bacteria and other organisms that live inside the intestines. They help digest food. Vitamins such as biotin and vitamin K are made by gut flora. This reduces the risk of weight gain and fat accumulation in your abdomen. Couch exercises. Lay on the right side of your body, on your sofa, and raise your left leg as high as you can, then bring it back down slowly. Do this 20 to 25 times, and then lay on the left side and repeat the same. This will help you get rid of the love handles. Enjoying these hacks already? We told you it's going to be fun. Don't swallow air and gases. Carbonated beverages such as soda are the biggest sources of gas in daily diets. The bubbles in it contain carbon dioxide, which is released from the liquid in your stomach. This may cause stomach distension or bloating. Swallowing gases is possible when you chew gum, drink through a straw, or eat while talking. This can be avoided by eating in silence, drinking from a glass, and switching carbonated drinks with water. Play sports that will build your core. Without doing any traditional ab exercises, engage in sports that work your core aggressively. Sports like football, swimming, or volleyball. According to the American College of Sports Medicine, you can burn more calories in less time with short, high-intensity sport play. So there you have it, folks. Some lesser-known hacks to lose your belly fat. Try these out and feel better.